มาแล้วครับแต้มแรกสวยๆครับสวัสดีครับผมเซียนปั๊บพีเซอร์ไวโอครับนี่นะครับเราก็มาอยู่กันในรายการยิงปลานะครับก็วันนี้ครับผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาเฝ้ายิงปลานะครับอันนี้ก็เป็นหมายของเรานะคือเมื่อวานนะผมมาถ่ายคลิปตกปลาแต่ว่าน่าจะไม่ลงหรอกไอคลิปนั้นอ่ะเพราะมันไม่ได้นะครับแต่ว่ามาเจอพวกปลาอื่นๆนะครับน่าจะเป็นปลาสลิดหรือปลานินนี่แหละนะก็วันนี้ก็มากับเซียนอาร์มนะครับก็ส่วนตัวผมก็เดี๋ยวผมจะยิงนะวันนี้นี่เตรียมปืนมาแล้วนะครับเราเสียน้ำก็จะตกนะคนนึงตกคนนึงยิงนะครับก็วันนี้ครับเอาอาหารมาล่อมันนะครับนี่เป็นขนมปังแล้วก็ลำมาคู่กันมานะครับเดี๋ยวสภาพหมายโอ้โหนี่ครับเมื่อกี้ผมยืนเปิดคลิปที่ผมหันมองไว้เมื่อกี้เห็นมีสลิดใหญ่ๆอยู่นะใส่แว่นมันมองเห็นง่ายนะครับเดี๋ยวผัดกันครับคนนึงตกคนนึงยิงแล้วอยู่คนละมุมนะครับก็เดี๋ยววันนี้ไปรอรู้นะครับว่าจะมีผลงานบ้างหรือเปล่านะโอเคครับเดี๋ยวอาหารไปอ้อยเพิ่มก่อนนะครับนี่เห็นสลิดอยู่ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยใหญ่อามใหญ่ใหญ่มากนี่ป่าอยู่ในป่ายิงได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยคนใหญ่นี่ครับในตัวนะครับวันนี้เราโยนอาหารเข้าไปในป่าเลยนะเฮ้ยบางตัวก็มันค้าไซส์เลยมันไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวมันค้าไซส์เลยอะมันใหญ่อยู่ว่ะยิงได้นะกูยิงได้เลยเนี่ยกูขึ้นยาปุ๊บกูเดินยิงได้เลยนะเนี่ยมาครับผมวันนี้ไงเราก็มีโอกาสได้แต้มนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันนะเห็นปลาจ๋าๆอย่างเงี้ยใกล้ๆอย่างงี้ด้วยมาแค่เดินไปเห็นตรงนู้นแล้วตัวใหญ่ไปเลยที่มันขึ้นก็ใหญ่นะถือมากมันคล้ายๆปกติแหละพวกนี้มาอยู่ลุ้มดวงดูความที่ว่าเรามีลำมาล่ออ่ะมันขึ้นเห็นง่ายเนี่ยข้างหน้ากูเนี่ยแต่ตัวไม่ใหญ่ว่ะเดี๋ยวคัดไซส์เลยนะยิงแม่ทุกป่าไม่ทันละลงมาละแต่จุบจุบจุบในป่าน่าเบ็ดมาตกเหมือนกันนะเดี๋ยวให้เซดามเป็นคนโซโล่แล้วกันกับการตกเราขอยิงนะครับโหมันติดหมวกว่ะมันติดหมวกเมื่อกี้เล็งอะมันติดหมวกอะเห็ดขึ้นใหญ่ๆเลยเนี่ยตรงนี้ตรงป่าสาหร่ายเนี่ยกูกลัวยิงแล้วมันจะตื่นเลยไม่ยิงหมุนดีไปเดี๋ยวกูตกวาวตรงนั้นต้องเล็งก่อนไอ้เหี้ยเลยอันนี้ไม่ติดแล้วเมื่อกี้น่าติดหมวกกูจะเล็งแล้วมันเล็งมันติดหมวกยิงได้เนี่ยกูจะยิงได้เลยนั้นเนี่ยเดี๋ยวเลือกไซส์กันนึงสลิดใหญ่ๆเยอะนะเนี่ยสายแว่นแล้วมันมองเห็นชัดเลยอ่ะแต่ต้องเปลี่ยนมากครับคนนี้สูงไหมเปล่าวะไม่รู้นะอุ้ยปลาว่ายออกไปข้างๆใหญ่เฮ้ยโดนทับแต้มแรกมาแล้วปลาอะไรสลิดนี่มันจะตื่นไหมเพราะเนี่ยดึงมาแล้วมันติดเงี้ยนี่ครับมาแล้วครับแต้มแรกเข้าหัวด้วยเฮดช็อตครับเฮดช็อตเออยิงปลาแถมสาหร่ายครับมาแล้วแต้มแรกนี่ครับมาแล้วครับแต้มแรกสวยๆครับมีหลายตัวอยู่มีใหญ่กว่านี้ก็มีนะเดี๋ยวเห็นตัวนี้เหมือนพอมีไซส์ก็ลองยิงดูทำเองเสร็จยังโอเค
น้ำหาอะไรมาใส่เลยยิงเข้าหัวเฉยเลยอ่ะเล็งไม่ตรงเลยนะเมื่อกี้นะแม่งเข้าเฉยเลยพุกได้นะตัวนี้คิดสัตว์ใหญ่ไหมเปล่าผ้าเล็กมันแตกมีทุนด้วยเนี่ยปลาจับจับเลยนะเนี่ยปลาอยู่ในป่าเนี่ยตกหาอะไรล่ะถือปืนอาจจะตื่นนะครับยิงโดนมาทีนึงอาจจะตื่นได้ต้องฝึกเร็วกันลงไปก่อนนะหมูตาต้องไว้ไว้ยิงอ่ะยิงทีปลาตื่นตึ๊กเลยเป็นนี่เออนอกไปดูนะเห็นมันกระโดดไปเลยไปกินอ่ะน่าจะไม่โดนว่ะนะน่าจะไม่โดนเนี่ยไม่โดนจะได้ไอุ้ยอยู่นี่อ่ะซ้อมเล็งว่ะถ้ามันขึ้นมาช้าๆหน่อยน่าจะได้อยู่ฉันนั่งเริ่มเรียนรู้ละมีโดนไปโดนตัวหนึ่งละเรียนรู้เลยไงอุ้ยข้างโน้นขึ้นหลายตัวอยู่อะไรมันก็เด้งไปวะมึงโดนบ้างไม่รู้อ่ะโอ้ยเบาอย่างนี้ไม่น่าโดนหรอกไม่โดนได้ไงวะโอ้ตะกี้ขึ้นส่งมาเปล่าวะเห็นง่ายๆเลยตัวเนี้ยไม่หนีด้วยเราขึ้นปืนใส่มันจะไม่หนีเฮ้ยมาเบาๆอีกแล้วน่าจะไม่โดนนั่นไงนี่แล้วก็เผื่อเยอะแล้วแต่ว่ามันก็ไม่โดนเหมือนเดิมโอ้ยเฮ้ยแว่นมีไอสัตว์แว่นอะไรก่อแว่นไม่รู้เนี่ยเลยป่ะไม่รู้อ่ะกูไม่รู้ว่าส่งไว้ป่ะไปกินไหนเยอะแน่นอนตรงนั้นอ่ะขึ้นไม่หยุดผมเปล่าไม่แดกไปเอาไม้สักอันนี่อ่ะทำอะไรทำคันเบ็ดนี่ไงอืมขนาดรวมไม่แดกก็เรียกว่าทะเลตกทะเลเดี๋ยวบอกเกินจะแดกหมดเลยว่าจะเดือดไม่ได้
นะครับพอขึ้นปืนปั๊บปลาหนีเฮ้ยโดนว่ะรอบนี้ลากไปเลยเว้ยเฮ้ยโดนเว้ยรอบนี้โดนด้วยตัวใหญ่ไม่ได้เห็นลากไปเลยอ่ะตัวนี้น่าจะโดนไม่รู้หลุดป่ะนะโอ้โดนกลางลำครับเรียบร้อยทีนี้เรากะระยะถูกแล้วนะเราเริ่มกะระยะเป็นละเรียบร้อยครับนี่กลางลำครับปลาสลิดไปเก็บก่อนโดนเปล่าไม่รู้ว่ะนี่ก็เผื่อเยอะนะไม่โดนวะ